สวัสดีครับพบกับช่องวาดการ์ตูนกันเถอะนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดเป็นหนวดดำทีสนะครับอันดับแรกเลยเราจะวาดเป็นกลมๆนะครับเป็นหัวแต่ทีนี้เราจะวาดเป็นแบบตัวหัวโตๆตัวเล็กๆนะครับเหมือนเดิมช่องเราก็วาดประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็แบ่งครึ่งแบ่งส่วนตาแล้วก็ขีดลงมาเพราะว่าเราจะวาดเป็นตัวนะครับตัวเล็กๆก็จะอกช่วงบนจะใหญ่หน่อยนะครับทีชเสร็จแล้วก็ขาจะเป็นแบบใส่เกงขายาวแล้วก็ขาเล็กๆรองเท้าแล้วก็มือแล้วก็วาดเสื้อนะครับเสื้อตัวข้างในที่ใส่จะเป็นเสื้อแขนยาวสีแดงคล้ายๆเสื้อของลูฟี่เลยอันนี้มือนะครับมือวาดง่ายๆเป็นเสื้อนะครับต่อมาเป็นเสื้อตัวข้างนอกนะครับเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อกัปตันโจรสลัดเป็นปกเสื้อนะครับแล้วก็เป็นตัวเสื้อห้อยลงมาจนสลัดชอบใส่เสื้อเอาเสื้อมาคลุมเฉยๆนะครับเราไม่ยอมใส่ให้แขนเสื้อมันห้อยไปมานะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันอีกข้างหนึ่งวาดเหมือนกันเลยนะครับปกเสื้อห้อยลงมาเส้นอาจจะซับซ้อนดูยากหน่อยนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะเปลี่ยนเลเยอร์หลายๆเลเยอร์ดีกว่าจะได้ให้ดูด้วยว่าแต่ละส่วนวาดเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างไรนะครับแต่อันนี้เราตามนี้ไปก่อนนะครับแขนเสื้อต่อไปก็หน้าอกปุ๊บคิดเป็นคนตัวอ้วนๆนะครับดังนั้นไม่ต้องมีซิกแพคนะครับพุงลายๆด้วยต่อมาก็ว่าเดี๋ยวทำจางๆให้เลยแล้วกันเลเยอร์ต่อมานะครับวาดหัวคิดนะครับคิดจะหน้าเป็นหน้าแหลมๆคล้ายๆห้าเหลี่ยมนะครับคล้ายๆรูปห้าเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็เราขีดเส้นกลางหน้าตรงนี้แล้วนะครับสังเกตจุดๆวิ่งๆอยู่ทีนี้เราก็จะวาดจมูกนะครับคิดจะเป็นคนจมูกโด่งมากจมูกแหลมๆเอาใหม่ต้องขอแบ็กกลับก่อนคือโด่งเกินไปครับเมื่อกี้มันจะทับตรงปากเอาเป็นแค่นี้แล้วกันแล้วก็ปากนะครับปากยิ้มกว้างๆแล้วทีนี้เราจะวาดตานะครับตาของทีสก็จะมีเป็นคิ้วนะครับคิ้วติดกันเลยตรงนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนคิ้วขมวดชนกันนะครับแล้วก็ตาจะเป็นตาลีๆกลมๆแล้วตาดำเล็กๆตาเป็นลีๆนะครับแล้วก็ตาดำเล็กๆเติมหูลงไปแล้วก็
ใส่หนวดนะครับทีทใส่ฉายาทีทคือหนวดดำแล้วก็วาดหนวดต่อไปแล้วต่อมานะครับเราจะใส่หมวกนะครับหมวกของทีทจะเป็นหมวกโจรสลัดที่แบบด้านบนจะเป็นกลมๆนะครับแล้วชีสก็จะเป็นคนที่ผมหยิกยาวๆเดี๋ยวขอเติมปากนะครับที่จะยิ้มปากกว้างแล้วจะฟันหลอนะครับถ้าไม่วาดฟันหลอนี้จะดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นทีสแต่ฟันหลอกี่ซี่นี่ก็ไม่รู้นะครับจำไม่ได้ต่อมานะครับตัวส่วนหัวเราคงไม่ได้แก้อะไรนะครับเราก็จะใช้เลเยอร์นี้ไปเลยแต่ทีนี้ส่วนตัวก็เอาเป็นเลเยอร์เดียวกันก็ได้เราจะมาวาดทับเส้นเดิมนะครับอันนี้ปกเสื้อตรงไหนที่โดนส่วนหัวทับไปก็ไม่ต้องไปวาดนะครับปกเสื้อแล้วก็เป็นตัวเสื้อยาวลงมาเป็นตัวเสื้อทำเป็นแบบมีรอยยับรอยย่นด้วยก็ได้นะครับแล้วก็แขนเสื้อนะครับนี่ก็เป็นแขนเสื้อตัวที่คลุมอยู่ข้างนอกนะครับแล้วนี้ก็เป็นเสื้อตัวข้างในที่เป็นสีแดงเสื้อตัวข้างในที่เป็นสีแดงปกเสื้อปกเสื้อถูกหนวดบังแล้วก็วาดต่อส่วนที่ไม่โดนบังนะครับมาเป็นแขนเสื้อกำมือแล้วก็แขนเสื้ออีกข้างพยายามให้เท่ากันนะครับอันนี้ข้างนี้ดูเหมือนมันสั้นกว่าก็จะวาดเติมลงไปตอนวาดเมื่อกี้ไม่ได้เช็คนะครับแน่ต่อไปก็ผ้าคาดเอวครับโจรสลัดไม่ค่อยใส่เข็มขัดกันเลยจะใช้ผ้าคาดเอวแล้วก็ขาขาจะเป็นขาเล็กๆนะครับวาดเสื้อคลุมที่ลอดด้านหลังมารองเท้าจริงๆคลิปจะมีปืนเหน็บที่พุงนะครับแต่ว่าขอไม่วาดแล้วกันหน้าอกท้องลายดูกันเต็มๆนะครับปิดตาก็ประมาณนี้นะครับคลิปหนวดดำเดี๋ยวระบายหนวดดำลงไปจะได้ดูไม่สับสนกับปกเสื้อนะครับคงไม่มีใครอยากให้เอาไป
ระบายเป็นหนวดแดงนะครับก็ทำเป็นหนวดดำไปเลยนะครับแต่ตรงผมเดี๋ยวไว้ค่อยระบายทีหลังแล้วกันตรงผมสีดำเหมือนกันนะครับเสร็จแล้วนะครับชีสหนวดดำของเราก็เดี๋ยวคลิปหน้าเป็นอะไรก็เดี๋ยวลองมาดูกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ